นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วนะครับโดยแสดงความพอใจที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงรวมถึงได้ข้อสรุปเรื่องของการสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับวันสุดท้ายของการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่มณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมโปอ๋าวฟอรัมฟอร์มเอเชียณศูนย์การประชุมนานาชาติเมืองโปอ๋าวซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของเอเชียและการจัดการกับความท้าทายของโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการวางภาพร่างของโลกใหม่แห่งอนาคตที่เอเชียมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตและแหล่งกำเนิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของโลกโดยไทยได้เสนอความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อาหารและ SME รวมทั้งสนับสนุนการระดมทุนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนห่างไกลตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงกลไกประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมยังสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของโลกผ่านกลไก 4P ที่เชื่อมโยงรัฐบาลเอกชนประชาชนโดยดำเนินการธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนว่าได้หารือถึงความร่วมมือในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงโดยสรุปว่าไทยจะดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาเป็นสายแรกโดยเป็นการลงทุนของไทยทั้งหมดซึ่งจะได้ข้อสรุปรายละเอียดโครงการภายในปีนี้แล้วผมว่าอนาคตจะมันเกิดแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกจากนี้ไปโคราชเดี๋ยวมันก็ลากจากกรุงเทพต่อลงมาข้างล่างเยอะแยะไปหลายเส้นแล้วก็มีหลายประเทศสนใจอยู่แล้วด้วยนะมันน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นรถไฟแห่งอนาคตเพราะนั้นอย่าไปกังวลว่ารถไฟสายนี้มันจะไปต่อกับใครจะได้ประโยชน์ไม่ได้วันนี้ถ้าทั้งได้ตอนนี้ไทยจะได้ประโยชน์คือเรามีรถโดยสารที่มันวิ่งเร็ว250กิโลเมตรนะประมาณ200-250เนี่ยกรุงเทพโคราชมันก็สามารถไปทำงานหรือขนส่งคนได้รวดเร็วขึ้นการร่วมประชุมผู้นำกอบความร่วมมือแม่โขงร้านช้างและโปอ๋าวฟอรัมฟอร์มเอเชียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความสำคัญของไทยที่ได้ริเริ่มให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงรวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำระหว่าง6ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องน้ำในการรับมือภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่จีนพร้อมให้เงินลงทุนกับโครงการชลประทานแม่น้ำโขงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน